ในทุกๆวันตลอดหลายปีที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้เป็นจุดหมายหลักของหลายๆคนที่จะมาพักผ่อนท่องเที่ยวเรียนรู้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายเพราะเดินทางสะดวกและอยู่ใ,นในกล้กรุงเทพนั่นคือคุ้งบางกระเจ้าคุ้งบางกระเจ้าถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนเมืองมีแม่น้ำเจ้าพระยาโอบล้อมรอบ คุ้งบางกระเจ้าได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า12,000ไร่รูปร่างคล้ากระเพาะหมูครอบคลุมพื้นที่6ตำบลของอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการความโดดเด่นของพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและชุมชนเป็นที่เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งพื้นที่ใดจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ต้องมีหลักการดังนี้ 1. เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรม ที่ปรากฏในพื้นที่ธรรมชาตินั้น 2. ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและระบบนิเวศ 3. มุม่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสหรือมีประสบการณ์กับสภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยตรง 4. ให้ประโยชน์กลับคืนสู่ธรรมชาติและการอนุรักษ์ธรรมชาติเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม 5. มุ่งเน้นคุณค่าของธรรมชาติหรือลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าประกอบด้วยชุมชนสวนผล,ลไม้และป่าชายเลนบริเวณนี้ได้รับอิทธิพลจากระดับน้ำทะเลขึ้นลงเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มของน้ำในแต่ละช่วงเวลา ทำให้พบทั้งระบบนิเวศแหล่งน้ําจืดและแหล่งน้ํากร่อยกลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนปากแม่น้ําจึงเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์คุ้งบางกระเจ้ามีชุมชนเก่าแก่ที่น่าสนใจทั้งทางด้านแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่นที่สังเกตได้ง่ายคือตามชุมชนยังคงรักษาและอนุรักษ์บ้านทรงแบบโบราณภูมิปัญญาการสร้างที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษที่มีอายุนับ100ปีเอาไว้วัดคันลัดเป็นวัดของชุมชนชาวมอนที่มีลักษณะเด่นคือมีเจดีย์ทรงมอนเสาหงและธงตะขาบ ซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาวมอญวัดป่าเกตรสร้างในสมัยรัชกาลที่สองความงดงามและความโดดเด่นอยู่ที่หน้าบานไม้แกะสลักของพระอุโบสถหลังเก่าที่ทำเป็นรูปนายทรงครุฑหยุดนาคอ่อนช้อยงดงามและด้านในของพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนางังที่เป็นฝีมือของช่างหลวงวัดบางน้ำพึ่งนอก มีโบทเก่าซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบโบราณเป็นศิลปะอยุธยาตอนปลายสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่หนึ่งตลาดน้ำบางน้ำพึง่งแหล่งเศรษฐกิจและสังคมของคนในชุมชนรวมทั้งเป็นจุดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของชุมชนนอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้บ้างกระเจ้าบ้านทูผอมสมุนไพร พิพิพธภัณฑ์ปรากัไไทยและอีกหลายแห่งของบางกระเจ้าที่พร้อมสำหรับการท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้